นางสาวพิชนาสาขากรและก้อยรัชวินสองดารานักแสดงสาวชื่อดังเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อรับทราบข้อหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเมย์พิชนาถูกแจ้งข้อหารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเครือเมจิกสกินไม่ได้มาตรฐานตามพรบ.เครื่องสำอางพุทธศักราช2558มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกส่งตัวให้ไปเปรียบเทียบปรับที่คณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.โดยเมย์กล่าวยอมรับและถือเป็นบทเรียนเพราะรู้เท่าไม่ถึงการขณะที่ก้อยรัชวินถูกแจ้งข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงตามมาตรา40พรบ.อาหารพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยพนักงานสอบสวนจะนำตัวส่งศาลแขวงพระนครใต้เพื่อพิจารณาต่อไปส่วนผู้ต้องหาอีก3รายประกอบด้วยนายจุฑาวุฒิภัทรกัมพลหรือมาร์ตนางสาวสุทัตตาอุดมศิลป์หรือปันปันและเอสเธอร์สุปรีลีลาจะมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่8กรกฎาคมเวลา10 นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นลำดับต่อไป